วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับพบกันในวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566นะครับทางไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS และความเห็นส่งผ่านมาได้เลยนะครับที่ LINE ของไทย PBS กับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับวันนี้ขอเริ่มด้วยเรื่องเดิมๆเรตติ้งสูงกระแสไม่ตกแล้วนะคุณชัยฮะจาวิล่าครับเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตยังมีอะไรต้องคุยอีกเหรอมันมีต้องคุยเยอะมันไม่จบอ่ะไม่เมื่อกี้เขาบอกมีวันที่เราคุยกันแล้วใช่ไหมว่าต่อไปนี้ไม่ต้องพูดเออใช่ไม่ได้มันต้องเรคคอร์ดได้ไงว่าสดจริงหรือเกือบสดอ่ะไม่ใช่คุณถ้าคุณบอกวันที่เนี่ยครับเราจะเอาเทปมาออกซ้ำไม่ได้เลยมันจะน่าเกลียดแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่พูดวันที่เนี่ยเรื่องที่เราพูดบางทีเนี่ยนะมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนเลยเนี่ยเอาเทปเก่ามาออกเห็นด้วยเห็นด้วยเออมันจะได้ประหยัดพลังงานใช่ไหมทำครั้งเดียวได้ใช้สองครั้งได้ราคาเทปใหญ่นี่จะทำครั้งเดียวใช้สองครั้งเหรอไอ้เทปเก่าเนี่ยเมื่อปีสองปีก่อนนะเรื่องเดิมปัญหาเดิมด่าว่ายังไงย่อมด่าต่ออีกเพราะว่ามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยทุกวันเนี่ยตอนเช้าผมตื่นขึ้นมาผมเครียดมากเลยแล้วปรึกษาเพื่อนว่าจะไปรักษาโรงพยาบาลไหนเขาก็บอกว่าเตือนไว้เลยนะอย่าไปโรงพยาบาลตำรวจทำไมล่ะฮะอ่ะเพราะว่าหมอไม่เก่งละคนไข้คนหนึ่งไม่ได้ป่วยอะไรมากมายอยู่ตั้ง80กว่าวันยังไม่ออกมาเลยผมบอกให้มันเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่ามีคนไข้คนหนึ่งครับผ่าแค่ไอ้ไขมันหน้าท้องเล็กน้อยอยู่มา80กว่าวันยังไม่จบเลยยังไม่เสร็จเลยไม่ออกมาเลยผ่าไขมันเออดูดไขมันออกเออผมไม่รู้ใครนะเออแต่ว่าเขาบอกดูดไขมันออกบอกว่าแต่ว่าข่าวมันออกมาคนละเรื่องใช่ป่ะเขาบอกว่าเจาะสี่รูนั่นสิคนเดียวกันปะไม่แต่มีคนบอกเจาะสี่รูข้างหลังนะนั่นน่ะเออทำไมคุณชัยไปเจาะตรงพุงเหรอไม่คนที่เขาบอกว่าอย่าไปหาหมอเพราะว่าเขาบอกว่ามีอยู่เคสเนี่ยที่ผ่าไขมันออกมา80กว่ายังไม่ออกมาผมบอกเอ้ยคนเดียวกันหรือเปล่าก็บอกเดาเอาเองใช่ปะฉะนั้นผมก็บอกว่าผมเครียดเนี่ยเพราะว่าอะไรหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาผมติดตามข่าวการเมืองจนกระทั่งนอนฝันร้ายเลยว่าผมตื่นขึ้นมาวันนี้ผมอยู่ในประเทศที่เศรษฐกิจกำลังวิกฤตหรือเศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัวเฮ้ยผมไม่รู้ไงเพราะผมฟังรัฐบาลบอกวิกฤตแน่ๆ okay. เองกำลังจะตายแน่ๆ okay. ถ้าเองไม่เอาหมื่นหนึ่งเองตายแน่ๆ okay. อีกคนหนึ่งฟังนักวิชาการบอกมันค่อยๆฟื้นแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปกระตุ้นไอ้บริโภคแล้วบริโภคมันไตรมาส2ไตรมาส3โต 6% 7% แล้วไปกระตุ้นโน่นลงทุนโน่นรัฐบาลกำลังทำอะไรที่ผิดแล้วก็มาแจกอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ว่าไปเวียงแหาไปเอาน้ำพริกละลายแม่น้ำผมก็บอกตกลงผมถึงว่าผมเป็นคนไทยนะผมเนี่ยเป็นม้าหรือเป็นลากันแน่วะม้าคือไงฮะอ้าวคุณไม่ได้ฟังเหรอหมอเลียบกับศิริกัญญาช่อง3ไปคุยกับสรยุทธไงเศรษฐกิจไทยมันม้าป่วย10ปีแล้วบอกว่าศิริกัญญาบอกว่ารัฐบาลจะแจกเนี่ยมันเหมือนกับไปเคี่ยนลาครับให้วิ่งเหมือนม้าหมอเลียบบอกโนไม่ใช่เราอ่ะเป็นม้าแต่เราเป็นม้าป่วยฉะนั้นเราต้องให้ม้ากลับมาวิ่งเท่าเดิมผมก็เลยเป็นคนไทยอีกใช่ไหมกูเป็นม้าหรือกูเป็นลากันแน่วะน่าจะเป็นล่อกูเป็นล่อน่าจะเป็นล่อกูเป็นล่อน่าจะเป็นล่อไม่ใช่ม้ากับลาหรอกเพราะว่า10กว่าปีก่อนประเทศไทยประกาศเราจะเป็นเสือตัวที่5จำได้นะครับแล้ววันนี้เราเป็นแมวเชื่องเชื่องตัวนึง20ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วก่อนเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนี่ประเด็นของคุณดุวิชัยเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นคนติดตามเนี่ยผมว่าถ้าให้ดีเนี่ยนักวิชาการที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์ตัวจริงเสียงจริงเนี่ยนะไม่ใช่แบบทั่วไปนะ คือต้องมาพูดให้เข้าใจว่าคำจำกัดความของคำว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตคืออะไรพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคุณต้องมาจำกัดความให้ชัดเจนมี definition เลยว่ามันเข้าองค์ประกอบนี้ไหม
ถ้าแบบนี้มันถึงจะเริ่มต้นได้เพราะผู้อื่นคนละทางผมดูว่าทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นหมอมิงหรือจะเป็นหมอเลียบหมอเลิฟอะไรพวกนี้รวมทั้งทุกคนอ่ะพูดว่าเศรษฐกิจขยายตัวต่ำย้ำตลอดอ่ะว่าเนี่ยช่วงที่ผ่านมา5ปีเนี่ยเศรษฐกิจเราขยายตัวประมาณร้อยละ 1.8 ต่ำมากมันจะอยู่กันไม่ได้อะไรเงี้ยมันต้องกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้คือความหมายของเขาอย่างเงี้ยเศรษฐกิจขยายตัวต่ำนะมันคือลักษณะที่มันจะเฉาตายสำหรับเขาแบบเนี้ยวิกฤตสำหรับเขานะสำหรับเขาต้องรีบอาชีพสำหรับเขามันคือวิกฤตครับแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเขาไม่ได้นิยามแบบนี้เพราะฉะนั้นผมว่านิยามมันไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเอาให้แน่ๆว่านิยามเป็นยังไงเอาอย่างเศรษฐกิจซบเซาเนี่ยมันยังมีทฤษฎีว่าเศรษฐกิจต้องขยายตัวติดลบต่อเนื่องกัน2ไตรมาสเขาถึงจะเรียกว่าเทคนิคอลรีเซชั่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพูดถึงวิกฤตนะเราผ่านวิกฤตครั้งใหญ่จริงๆเนี่ยก็คือปี2540ถึง2542ต้มยำกุ้งอ่ะไอ้นั้นเห็นชัด1ยอดขายรถยนต์ตกไป 30% 40% คนตกงานเป็นไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็เสร็จแล้วมีปัญหาเรื่องหนี้สินในพัวพันธนาคารจะเจ๊งธนาคารจะล้มอะไรอย่างนั้นอะวิกฤตไม่ต้องมาเถียงกันเลยแล้วถ้าวิกฤตจริงทำไมไม่ออกพรก.ทำไมออกเป็นพรบ.เดี๋ยวทีละเสร็จใจเย็นมากก็ไปวัยรุ่นยิงตื่นขึ้นมาวิกฤตเรื่องวิกฤตผมก็ต้องบอกแล้วทำไงผมคุณจะปั๊มหัวใจผมหรือไม่ปั๊มเด็กที่ดูนี่นะเขาไม่เรียกคุณลุงแล้วนะเขาเรียกอะไรเขาเรียกคุณปู่แล้วเขาเรียกคุณปู่แล้วอย่างคุณนิจัยเขาเรียกคุณปู่แล้วคุณใจร้อนคุณไม่เป็นวัยรุ่นอย่าใจร้อนไม่เป็นผมคุณไม่รู้ว่าเวลามันเหลือน้อยเว้ยแต่เป็นผมเนี่ยเวลาเหลือน้อยคุณต้องใจร้อนแล้วบ้านเมืองคุณผมเห็นมา60 70ปีมันเป็นอย่างนี้แล้วถ้ากูตายไปยังเป็นอย่างนี้เปล่าวะวันนี้ประเด็นก็คือว่าเอานิยามให้ชัดก่อนครับนะถ้าถามก็ต้องถามบอกว่าขณะที่เป็นอยู่เนี่ยถ้ามันเป็นวิกฤตเนี่ยผมว่าต้องมีคนมาพูดละที่ไม่ใช่รัฐบาลนะภาคเอกชนคนทำงานทุกภาคธุรกิจต้องพูดละ อันนี้มันไม่มีจริงๆครับงบ9เดือนของสถาบันการเงินกำไรรวมกันเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่หลายหมื่นล้านนะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานกำไรรวมกันไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวบริษัทเนี่ยอาจจะมีความฝืดหน่อยแต่หมายความว่าเขายังคิดว่าเขาไปต่อได้ไม่ได้เป็นวิกฤตวิกฤตอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามที่ฟังมาอย่างนี้นะอันนี้น่าจะบอกได้ว่าเป็นข้ออ้างของใครเป็นข้ออ้างของรัฐบาลการเมืองอันนี้มันเป็นการตีความทางการเมืองว่าไอ้เนี่ยมันวิกฤตแล้วต้องทำแบบนี้นะผมนี่สับสนฟังสองฝั่งอ่ะแล้วผมไม่คือเรื่องเศรษฐกิจไงก็ดีแล้วอย่าไปรู้มากรู้มากไม่ดีเชื่อผมต้องรู้จักว่าแล้วจะเชื่อใครเอาข้อมูลมาให้ผมรู้หน่อยผมประชาชนด้วยนะก็นี่กับผมก็บอกแล้วไงว่าเอาคนที่เราเชื่อถือมาพูดกันแล้วกันตอนนี้ไม่มีทุกฝ่ายใช่ไหมทุกฝ่ายใช่ไหมปัญหาตอนนี้คือว่าเราหาคนที่น่าเชื่อถือครับแล้วก็อะไรล่ะยอมรับเนี่ยมันน้อยมากมันน้อยมากไอ้ที่ได้ยินมันนี่ความเชื่อถือต่ำแล้วยังไงส่วนใหญ่ผมดูก็เบอร์ใหญ่นะไม่แต่คุณต้องทำแบบผมไม่เดี๋ยวคุณทำนี่เดี๋ยวก่อนจะทำนั้นนะครับประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่าสังเกตดูเนี่ยปีกที่เป็นนักวิชาการออกมาสนับสนุนรัฐบาลในเรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลบอกเป็นวิกฤตด้วยการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยใช้นโยบายเติมเงิน50,000-500,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าคุณฟังดูนะแทบไม่มีนะมีน้อยมีน้อยมากจนน้อยมากจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยคอนเซนซัสของนักเศรษฐศาสตร์เมืองไทยเนี่ยมันน่าจะดูว่ามันไม่น่าเป็นวิกฤตการเขาบอกคือว่ามันจะใช้เงินเยอะแล้วมันจะทุ่มผิดทางแล้วมันจะเวียงแหแล้วมันจะให้คนรวยแล้วก็ไม่ได้ใช้ก็บอกเขาทำตามนั้นแล้วแต่ผมยังยืนยันนะว่าเราต้องหาข้อมูลอะแล้วเราก็มั่วไม่ได้เพราะว่ารายการนี้นะแล้วใครไปดูเนี่ยเขาจับได้ว่าไอ้ตรงนี้มึงมั่วตรงไม่เป็นผมก็เลยนอกจากใช้โดรนเรียกกลับมาจากฉนวนกาซาแล้วนะใหม่มากเขาจะมาเรียกกลับมาหมดเลยเขาไม่ไหวเลยต้องไปที่ไหนอ่ะโรงพยาบาลตำรวจต้องไปทำเนียบบ้านจันสองล่าต้องไปพักเพื่อไทยต้องประเด็นต่างๆแล้วก็ยังมีมนุษย์โดนไอ้โดนไอ้โดนไอ้โดนโดน
ไม่พอไว้ผมต้องใช้บริการซาเล้งซาเล้งนี่ต้องไปหาหนังสือพิมพ์เก่าๆที่ตัดไว้นี่นี่ดูนี่ดูรุ่นตั้งต้นใครมาบอกว่ามั่วจริงไม่จริงเนี่ยเช็คหมดเลยครับว่าใครพูดอะไรไว้หมดแล้วก็สรุปความว่าสรุปความว่าทางรัฐบาลอ้างว่าตอนนี้มันโตต่ำระดับ10ปีผ่านมาแค่ 1.8% โดยเฉลี่ยแล้วก็ปัญหาใหญ่คือว่าแล้วปีหน้าเท่าไหร่รัฐบาลคิดเอาไว้เท่าไหร่วันก่อนหมอมิ้งไปออกกับศิริกัญญาศิริกัญญาถามว่าแล้วปีหน้ารัฐบาลคิดว่าเท่าไหร่ล่ะไม่ทราบครับอันนี้ผมไม่ได้อยู่ข้างวงในครับแต่ว่าเนี่ยถ้าศิริกัญญาบอกแบงค์ชาติบอกว่าปีหน้า 4.4 ถ้าแจกนะถ้าไม่แจกนี่อยู่3กว่านะ 3.8 3.2 3.2 3.3 มันเกิน 3.8 นะแต่ว่าถ้าหากไม่มีการแจกมันก็ยังต่ำกว่า3เขาว่างั้นซึ่งหมอเลียบซึ่งก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ได้อยู่วงในแต่หลายๆคนบอกว่าถ้าเราทำได้จริงและมีมาตรการเสริมเกิน 5% ครับมันต้องพิสูจน์อันนี้คาดว่ามันต้องพิสูจน์ว่า 5% ครับเอามาจากไหนยืนยันได้ยังไงสั่นหัวเพราะอะไรเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยถึงแจก 500,000 ล้านนะรัฐบาลทำได้นะผมก็ว่าไม่มีทางที่เศรษฐกิจไทยปี 67จะ 5% ผมคิดว่าเป็นคุณต้องพนันกับหมอมิ่งแล้วต้องพนันหมอมิ่งหรือหมอเลียบหมอทั้งสองหมอทั้งสองหมอแหละยืนยันสมมติฐานเดียวกันฮะว่าเศรษฐกิจกำลังแย่ถ้าอย่างนั้นต้องถามต่อทำไมไม่ออกพรก.ผมตอบแทนได้ไหมผมเป็นไรรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยบอกว่าจะออกเป็นพรก.ก็ได้แต่ว่าเป็นพรบ.เข้าสภาเนี่ยมันได้รับฟังทุกความเห็นน่ะเห็นเหมือนเห็นต่างไม่เป็นไรเรารับฟังไงจะได้เดินหน้าอย่างตรงเป้านะฮะแล้วเราฟังเสียงประชาชนนั้นเราไม่ออกเป็นพรบ.พี่อ้วนเนี่ยนะใช่พี่อ้วน2566นี่นะกับพี่อ้วนที่ผมรู้จักนี่นะครับผมไม่แน่ใจแม่งคนเดียวกันหรือเปล่ารู้จักกันดีเกินไปเลยคนเดียวกันที่ไม่แน่ใจตอนหลังเขาเป็นคนตุลาไงครับคนเดือนตุลาคนเดือนตุลาเข้าไปเยอะเลยนะที่ไปช่วยคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็มีหมอมิ่งหมอเลียบหมอไอหมอเลียบหมอมิ่งภูมิธรรมใช่ไหมแล้วก็จริงๆเนี่ยคนตุลาเนี่ยไปรับข้อเสนอเรื่อง30บาทรักษาทุกโรคจากหมอหวนคุณตอนนั้นต้องการสร้างการเมืองก้าวหน้าต้องการพลิกข้าราชการไม่กล้าคิดหรอกก็เลยไปหมอหวนเนี่ยก็เคยคุยกับผมคุยกับหลายคนนะว่าผมอยากเสนอให้มันมีเรื่องของการรักษาพยาบาลทั่วหน้าแต่ไม่มีใครฟังนักการเมืองก่อนไม่ฟังพอมาคุยกับคนตุลาเฮ้ยดีไปคุยกับทักษิณครับแหมทักษิณอยากได้นโยบายแบบนี้เลยปุ๊บปั๊บเอาเลยทำเลยตอนนั้นก็ต่อต้านกับเผด็จการต่อต้านทหาร uh-huh. เราต้องมีการเมืองแบบก้าวหน้าเราต้องปฏิรูปกองทัพเราต้องปฏิรูปสังคมนั่นคือว่าพ.ศ. 4243 20กว่าปีที่แล้วไทยรักไทยใช่ไหมแล้ววันนี้ทำไมจึงเป็นเช่นนี้และทำไมจึงไม่เป็นพรก.คุณบอกว่าเพราะจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมเหรอฟังทุกฝ่ายฟังทุกเสียงผมว่ารัฐบาลรู้อะว่าถ้าจะออกเป็นพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจแบบที่ประยุทธ์ทำสองฉบับอ่ะประยุทธ์ทำ1ล้านล้านบาท1ฉบับแล้วก็500,000ล้าน1ฉบับ 1.5 ล้านล้านบาทเนี่ยเพราะตอนนั้นมันเกิดวิกฤตโควิดคนตกงานเยอะรัฐบาลมีความจำเป็นต้องแกะเงินเข้ามือของคนที่ตกงานอะไรต่ออะไรอันนั้นเข้าใจได้หลายโครงการมันเป็นความจำเป็นเร่งด่วนต้องอะไรอันนั้นเข้าล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ออกพรก.แต่ต้นแต่เราก็แปลกใจว่าตอนที่เขาหาเสียงว่าเขาจะใช้นโยบายเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอล10,000บาทให้กับคน56ล้านคน560,000ล้านอายุเกิน16ปีขึ้นไปเนี่ยเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการกู้เงินไม่เคยผมจำได้ว่าไม่เคยพูดว่าเป็นการเกลี่ยงบประมาณเป็นเอามีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ดูผมเอาซาเล้งก่อนเอาซาเล้งก่อนไปหามาว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงแล้วก็ไปแจ้งกกต.ว่าคุณมีนโยบายใช้เงินตั้ง560,000ล้านเอาตังค์มาจากไหนครับเขียนอย่างนี้เลย
บอกว่า1ภาษีที่จะได้มาจากงบประมาณก่อนงบประมาณรายได้รัฐเพิ่มขึ้นปี67จะได้อีก 260,000 ล้านเคยได้นะครับอันนี้ไม่จริงนะหายไปไหนอันนี้ไม่จริงละไม่จริง2ภาษีได้จากการผลคูณต่อเศรษฐกิจโอเค 100,000 ล้านบาทผลคูณคือตัวเอามาทวีคูณเวลามันเวลาเศรษฐกิจมันขยายตัวจ่ายสอยเพิ่มขึ้น3การบริหารจัดการงบประมาณ 110,000 บาทโอเคคือไปจัดเอาตรงนี้ในงบประมาณรายจ่ายปี67แล้วมาบริหารจัดการงบประมาณด้านสวัสดิการซ้ำซ้อน 90,000 ล้านบาท uh-huh. รวมเป็น 650,000 บาท560,000 ล้านบาททั้งหมดนี้ไม่มีคำว่ากู้ใช่ถูกต้องแล้วทุกครั้งที่ขึ้นเวทีดีเบตครับนี่สัมภาษณ์หลายคนตอนดีเบตก็ไม่มีไม่กู้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 สองอย่างที่ไม่ทำไม่กู้ไม่ขึ้นภาษีโอเคไอ้ไม่กู้ได้ปุ๊บปั๊บเนี่ยมาอยู่ดีกู้เลยเอ๊ะมันยังไงภูมิธรรมเวทีชัยครับเดี๋ยวดูพี่วันก่อนดูพี่วันก่อนเดี๋ยวฟังผมก่อนได้ไหมฟังผมก่อนเจ๊ตาชัยว่าดีพี่วันบอกว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่คิดที่จะกู้เงินแต่ถึงขณะนี้เมื่อเพราะว่าติดขัดก็ต้องกู้แล้วก็ฝากถึงบรรดาผู้คัดค้านนะเนี่ยในพี่วันบอกคนที่คัดค้านฟังหน่อยผมอยากให้คนที่คัดค้านนะครับหรือพรรคการเมืองที่คัดค้านเนี่ยต้องเคารพในระบอบประชาธิปไตยเมื่อหาเสียงมาแล้วเราต้องการจะทําตามเสียงที่เราสัญญากับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องให้ได้ดําเนินการทํานะครับส่วนว่าถ้าทําแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คิดหรือมันล้มเหลวหรือมันมีปัญหาอันนั้นค่อยว่ากันตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับอย่าตามประชาธิปไตยโอ้โหเค้าหัวเราะหน่อยก็ผมบอกแล้วว่าผมดูหลังๆนี่นะตั้งแต่พี่อ้วนหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยเวชยชัยเนี่ยมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่เหมือนเดิมคือออกแนวเป็นลักษณะการเมืองไปหมดอะในการตอบโต้นะในการอธิบายนะคุณต้องยอมรับความจริงว่าความจริงของโลกใช่ใช่คุณภูมิธรรมแกพูดนี่ตอนนั้นที่เขาย้ายขั้วมาเราต้องยอมรับความเป็นจริงชีวิตความเป็นจริงมันไม่เหมือนแล้วถ้าคุณฟังคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีโอ้ยิ่งหนักเขาไปยิ่งหนักดีนะที่แกไม่มาไปข่าวตอนนี้ไม่งั้นโดนด่าตลอดดีนะที่นี่ที่แกพูดเนี่ยถ้าภาษาสมัยผมเป็นวัยรุ่นเช่าฉุย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 แปลว่าปากเสียป้าโอ้ยใช่ไหมภาษาใต้จีนแปลว่าปากเสียปากไม่สุภาพปากอะไรที่ถ้าแปลตรงๆแต่ผมบอกตรงๆว่านี่คำเนี้ยคือคำปกติสำหรับเราครับชาวบ้านพูดกันชาวบ้านพูดกันก็คือแกพูดอย่างนี้มันไม่แฟร์ผมเรียกเป็นตรรกะวิบัติซึ่งรัฐบาลชุดนี้หลายครั้งแล้วใช่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 นะไม่คันนี้เนี่ยถ้าเกิดแกใช้หลักนี้นะใช้หลักนี้นะหลักประชาธิปไตยผมพูดซ้ำอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวหลักนี้ย้ำก็คือสัญญาไว้แล้วต้องทำไม่ใช่นั่นไม่ใช่หลักประชาธิปไตยเขาบอกว่างั้นนะฮะไอ้นั่นมันสัญญาเลือกตั้งหลักประชาธิปไตยเนี่ยหลักใหญ่เลยเนี่ยครับเสียงข้างต้องฟังเสียงข้างต้องฟังเสียงข้างบ้างอ่ะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะอ้างความชอบธรรมที่จะทำโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคนส่วนใหญ่ต้องการใช่คนส่วนใหญ่ต้องการไม่ต้องไปทำประชามติไม่ต้องไปทำโพลหรอกยังไงก็ให้โหวตเนี่ยเอาไหมเนี่ยนะเอาแน่เอาทุกคนอ่ะมีคนมีจำนวนน้อยมากมีคนหนึ่งสองคนที่ไม่เอาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเอาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเฮ้ยตามหลักประชาธิปไตยนะรัฐบาลเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะพิสุทธิ์พิสุทธิ์ไม่แต่ว่าอยากได้แต่ว่าประโยคเมื่อสักครู่บอกว่าคนที่ค้านคนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยต้องเคารพในความเป็นประชาธิปไตยเพราะว่าเราหาเสียงกับประชาชนไว้เราก็ต้องทำตามที่หาเสียงเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงในเมื่อหลายเรื่องที่ท่านหาเสียงเอาไว้ไม่ได้ทำแล้วไม่ทำท่านบอกว่านั่นมันเทคนิคการหาเสียงนั่นเป็นการจากโฆษณาหาเสียงเท่านั้นวันนี้โลกแห่งความเป็นจริงคือเราทำไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าถ้าท่านจะทำในสิ่งที่ท่านทำท่านก็บอกเป็นสัญญาประชาคมถ้าท่านตัดสินใจหาเสียงแล้วไม่ทำท่านก็บอกว่าเป็นเทคนิคการหาเสียงอย่างนี้มันได้เหรออย่างนี้คนไทยไม่ได้กินแกลบนะคุณเอาเฉพาะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณสุวิชัยลำดับมาเราคุยกันมาหลายรอบเนี่ยมันเป็นปัญหาจริงๆคืองบประมาณรายจ่ายปี67คุณสุวิชัยที่ว่า1จะได้เงินมาเท่านั้นเท่านี้เนี่ยผมว่าเขาไปฟังตัวเลขผิดอาจจะฟังจาก
คนที่ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนี่แหละที่เป็นปลัดกระทรวงการคลังแล้วเกษียณนี่แหละกฤษดากฤษแดอะไรเนี่ยนะฟังผิดเพราะอะไรผิดไม่คือมันมีตัวเลขแต่เขาไม่เข้าใจว่าเมื่อรายได้รัฐเข้ามาไม่ว่ามันจะมากกว่าหรือน้อยกว่าประมาณการรายได้มันเข้าไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลังซึ่งฝากไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยบัญชีเงินคงคลังที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วการจะเอาเงินออกมามันไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นมันต้องมีกฎหมายรองรับว่าคุณจะเอาเงินจากบัญชีเงินคงคลังออกมาเนี่ยคุณจะต้องทำยังไงส่วนใหญ่ก็ไปออกในพร่ำยัดงบประมาณคราวนี้พอพร่ำยัดงบประมาณปี67เนี่ยไปดูแล้วเนี่ยมันไม่เหลือเลย อันที่หนึ่งอันที่สองมันก็ติดขัดว่าถ้าออกเป็นพรก.มันไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนไปดูต่อไปดูไล่ดูหลายอันแล้วเนี่ยไอ้นั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มันถึงต้องมาออกเป็นพระราชบัญญัติเงินกู้ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 60,000 ล้านบาทหรือ 500,000 ล้านเนี่ยมันต้องมาออกตรงนี้เพื่อที่จะทำให้ได้แล้วที่คุณเคยบอกว่าคุณจะได้ภาษีเพิ่ม 260,000 แล้วคุณจะไปเคลียร์ตรงนั้นตรงนี้ 100,000 ล้านตรงนี้ 96,000 ล้านหายไปหมดตรงนี้อ่ะผมอธิบายให้ฟังนี่ไงว่ามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไมคุณไปเขียนเป็นตารางสอนให้กกต.ล่ะตอนนั้นโง่ครับตอนนั้นผมไม่ฉลาดครับเพราะผมไม่ได้ไปนั่งข้างในผมไม่รู้ว่าไส้ในมันเป็นยังไงตัวเห็นใจบ้างตอนนั้นหาเสียงเลือกตั้งยังไม่ได้เข้าไปรัฐบาลใช่ยังไม่รู้เรื่องเลยขนาดเรามีโดนเหมือนกันเขาก็มีโดนกระทรวงในกระทรวงที่คอยฟังเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ลึกพอท่านไหนว่าเคยเป็นรัฐมนตรีคลังไงหมอเรียบเคยเป็นรัฐมนตรีคลังไงมันนานมาแล้วมันข้อมูลมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคือผมพูดอย่างจริงๆในฐานะประชาชนจริงๆเลยนะว่าอย่างนี้มันไม่ได้บ่อยๆไม่ได้นะคือคุณพูดอย่างแล้วคุณนึกว่าคุณพูดอีกอย่างวันรุ่งขึ้นและประชาชนจะครับครับครับคุณไม่ได้ต่อไปแล้วนะแต่เพราะว่าคนที่เก่งกว่าคุณผมพูดอย่างนี้นะไม่ได้ปรามาสใครนะ IQ เฉลี่ยของรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดนี้กับ IQ เฉลี่ยของนักวิชาการคนที่วิจารณ์คุณข้างนอกอ่ะผมพนันทุกครั้งว่า IQ ข้างนอกฉลาดกว่า IQ ครม.โดยเฉลี่ยอ้าวถามผมมั้ยเอาอะไรวะเอาอะไรกันดิดิเบตกันดิดิเบตกันดิอย่างงี้คุณชัยความกังวลคุณวิชัยเรื่องการออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 500,000 ล้านเอามาทำโครงการเติมเงิน 10,000 บาทเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยคือถ้าถามผมนะผมว่ามันยากที่จะทำกฎหมายฉบับนี้ทำไมยากลำดับแรกเลยนะต้องเข้าใจก่อนว่าแม้ว่าจะมีการประชุมวันนั้นที่วันที่10กรรมการชุดใหญ่ครับกรรมการชุดใหญ่ที่คุณเศรษฐาแถลงเนี่ยมันจะใหญ่ก็ตามทีอ่ะนะเรายังไม่เห็นร่างพร่ำยัดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเอออยู่ไหนล่ะยังไม่มีเสร็จแล้วยังส่งมาแล้วไม่ใช่หรอส่งไปที่กฤษฎีกาแล้วไม่แต่ว่าขั้นตอนเป็นอย่างนี้คือขั้นตอนคือว่ายังไม่ได้เอาเข้าครม.เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถามรัฐมนตรีเขาบอกยังไม่เห็นยังเราอยากได้ไงเออใช่ใช่เราอยากได้อยากดูเขาไม่มีไม่ได้เข้าครม.เป็นความลับเฉพาะพรรคไม่เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่ามันมีการร่างพร่ำยัดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินซึ่งอันนี้น่าจะเป็นบัญชาของคุณเศรษฐาโดยตรงคนที่เกี่ยวข้องเขาไม่คุยกับเราหรือเราคุยกับเขาไม่ได้หรือเราติดต่อเขาไม่ได้ไม่อยากจะคุยกับเราไม่รู้แต่ผมยังไม่ได้ทำนะก็คือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยแหละนี่เป็นสายตรงนี่สายตรงมือกฎหมายอันนี้ไอ้เนี่ยตัวทำละที่จริงมีสตาฟของเขาอยู่แต่ผมไม่อยากไปเพราะขั้นตอนขนาดนี้มันเป็นขั้นตอนที่คุณเศรษฐาส่งกฤษฎีกาที่ตัวเองเตรียมไว้ให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาช่วยดูว่าออกเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการนี้มันติดขัดข้อกฎหมายตรงไหนแล้วคุณช่วยแนะนำหน่อยว่าต้องทำยังไงไม่ได้บอกว่าได้หรือไม่ได้ใช่ไหมช่วยดูว่าติดตรงไหนหาทางออกให้หน่อยไม่คือเอางี้นะสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยไม่มีหน้าที่มาบอกว่าตอนนี้เกิดวิกฤตหรือไม่เกิดวิกฤตแต่มีหน้าที่ดูว่าเนี่ยกฎหมายฉบับนี้มันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมที่คุณยายพูดเนี่ยมันขัดกับรัฐธรรมนูญไหมมันขัดกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังไหมมันขัดกับพระราชบัญญัติเงินตราไหมมันขัดกับพระราชบัญญัติเงินคงคลังไหมมันขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการกำหนดงบประมาณไหมอันนี้คือหน้าที่จะตกมาตายหรือไม่อยู่ที่ว่าจะเข้าข่ายมาตรา53เนี่ยของพรบ
วินัยการเงินการคลังของรัฐหรือไม่ใช่ข้อนี้ที่อาทิตย์ที่แล้วเรามาอ่านตัวหนังสือว่ามันเร่งด่วนจำเป็นและวิกฤตหรือไม่ตรงนี้ข้อนี้เลยแล้วก็รู้สึกนายกเศรษฐาก็พูดเองว่าท้ายที่สุดมันก็แค่นี้ฉะนั้นทำยังไงถึงให้กฤษฎีกาทั้งชุดเนี่ยนะเห็นว่ามันเป็นวิกฤตต้องไปปรับจูนครับกับใครปรับกับใครดีชุดที่คุณพนักไม่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 คณะที่คืออย่างนี้ไหนๆก็จะพูดเป็นความรู้ก็แล้วกันคือปกติถ้ารัฐบาลส่งร่างพระราชบัญญัติที่จะเสนอเข้าสภาหรือจะเข้ารัฐมนตรีหรือเข้าคณะรัฐมนตรีไปแล้วแต่ยังไม่แน่ใจเนี่ยแล้วยังต้องให้ทักท้วงอะไรเงี้ยให้กฤษฎีกาดูก่อนเนี่ยมันจะมี2 channel เมื่อเรื่องไปถึงเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาจะเป็นคนตัดสินว่าเขาจะส่งให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งมีทั้งหมด14ชุดครับชุดไหนที่ตรงกับเรื่องนี้มันแยกงานไว้มีไหมที่ตรงเลยมีไหมที่ตรงโดยตรงเนี่ยมีคือชุดที่12เดี๋ยวค่อยให้รายละเอียดอีกอันนึงก็คือว่าตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาพิเศษขึ้นมาสำหรับการนั้นซึ่งก็แล้วแต่ว่ามันมีความจำเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอยู่ที่เลขาคราวนี้ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำได้ถ้าเกิดยังจำกันได้เนี่ยตอนที่คุณประยุทธ์อ๋อแปดปีเรื่องตีความเรื่องแปดปีตั้งชุดพิเศษขึ้นมาตั้งชุดพิเศษขึ้นมาแล้วในชุดพิเศษนั้นมีหมดเลยแล้วตอนหลังที่มีชัยฤชุพันธ์มาอธิบายโทษไม่ใช่วิษณุเครืองามมาอธิบายเนี่ยก็เอามาจากอันนี้เพราะวิษณุเครืองามเป็นคนเสนอให้ตั้งมันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ถ้าเรื่องนี้ตั้งกรรมการชื่อพิเศษจะมีคำถามเยอะเลยนะว่าเพราะว่าชุดเขามีอยู่แล้วชื่อเขาบอกว่าคณะคณะกรรมการที่เกี่ยวคณะกรรมการชุดที่12เกี่ยวกับการเงินการคลังมีใครบ้างนี่ตรงนี้น่าสนใจมากนี่คือมืออาชีพทั้งนั้นคุณพนัสศรีมาเสถียรนะท่านผู้นี้ประธานอดีตรัฐมนตรีคลังประวัติยากมากเลยรัฐมนตรีคลังปลัดกระทรวงการคลังโอ้ยาก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 เป็นปลัดกระทรวงการคลัง11ปีอ่ะพันนัดเนี่ยเป็นปู่เลยท่านเคยเซโนอะไรมาเซโนมาแล้วเคยเซโนไอ้เรื่องธนาคารออมสินไม่มีอำนาจในการที่จะอนุมัติเงินยืมให้กับรัฐบาลเพื่อโครงการนี้เนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเหรอเนี่ยก็เลยไม่ไปชาแนลเนี่ยก็เลยไม่ไปชาแนลม28จำได้ไหมที่เราเคยคุยกันใช่ใช่ใช่ขยายว่ารัฐบาลให้รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยออกเงินทดลองให้ก่อนถูกต้องอันนี้ทิ้งไปเลยเพราะรู้ว่าไม่ได้เจอแน่ครับอ่ะคนที่สองมีคุณบดีจุลานนท์ครับจุลานนท์จุลานนท์จุลานนท์อดีตอธิบดีอดีตผู้บริหารมังโอมานอันนี้รัฐมนตรีครั้งนี้นะใช่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 ปัญหาน่ะใช่ใช่มีคุณฐานิษฐ์ฮะอันนี้ที่รองประธานสารดีกาคุณปัญญาถนอมรอดอดีตประธานสารดีกาคุณสมชัยฤชุพันธ์น้องมีชัยฤชุพันธ์ท่านผู้นี้ก็ตรงตรงไปตรงมาโอเคนะฮะอดีตอธิบดีกรมสรรพสามิตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเศรษฐกิจการคลังคุณเข็มชัยนี่อดีตอัยการสูงสุดเข็มชัยรุจิวงศ์อ่ะใช่ครับคุณจารุวรรณเฮงตระกูลนี่อดีตเลขากฤษฎีกาคุณนนทิกรครับอดีตเลขากพ.และก็คุณศักดาธนิตกุลนี่อาจารย์นิติศาสตร์จุฬาอย่างนี้ผ่านไม่ผ่านฮะขอได้ไหมยากยากยากมากคือเข้าไปก็คงจะมีอะไรมันอยู่ที่ครับมันอยู่ที่การชงว่ะคือชงให้คือถ้าไปชงบอกว่าออกพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน5แสนล้านตามที่ส่งมาเนี่ยได้ไหมเนี่ยผมว่าเขาไม่ให้มันต้องถามว่าเนี่ยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ส่งเข้าไปเนี่ยคุณช่วยดูซิว่าช่วยทำให้ถูกหน่อยช่วยทำให้มันเรียบร้อยให้ผมกู้เงินได้ไอ้อย่างนี้กูได้ไม่ติดคุกอันนี้อีกแบบนึงอันนี้ไอ้อย่างนี้ก็มีคำถามว่าท่านจะทำให้ไหมนะเพราะว่าท่านจะเห็นว่าอยากให้พวกเราเนี่ยต้องเป็นคนเขียนอ้อมให้ท่านทำได้เลยเพราะว่าตีความยังไงมันก็ยากฉะนั้นอย่าส่งมาเลยดีกว่าไม่ได้เขาส่งไปแล้วส่งมาแล้วตอนนี้เรื่องสำคัญอยู่ที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาคุณประกรณ์มิพันธ์คุณประกรณ์เนี่ยคุณประกรณ์ว่านี่ประพันธ์เนี่ยนะท่านก็บอกอันนี้สำคัญมากเลยท่านบอกว่าคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านที่ตู้วอลเล็ตวันที่10พฤศจิกายนที่ประชุมวันที่นี่นายกแจ้งว่าแนวทางการจัดหางบประมาณดีที่สุดคือการออกพรบเงินกู้500,000ล้านซึ่งเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยพูดถึงกันมาก่อนซึ่งต้องเสนอรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ผมได้ยินว่ามีการให้หมอมิ่งให้สัมภาษณ์รายการทีวีรายการหนึ่ง
บอกที่มีใครบอกว่าท่านเลขากฤษฎีกาคัดค้านท่านประกรณ์คัดค้านเนี่ยไม่จริงท่านบอกที่ประชุมว่าท่านมีหน้าที่จะต้องปกป้องพวกเราทุกคนในคณะกรรมการนี้ให้ปลอดภัยเรื่องกฎหมายแสดงว่ากลัวนะกลัวใช่ๆๆไอ้คำว่าติดคุกเนี่ยตกลงมันจริงนะเพราะว่าคุณอ่านดินี่เห็นมั้ยสารเล่งผมมีเยอะแยะพระคุณเศรษฐายอมรับกับประชาชนไอ้วันนั้นเลยนะวันที่เสร็จจากแถลงข่าวดอกวิ่งไปมติชนกับประชาชาติน่ะแล้วไปให้สัมภาษณ์เขาว่าแล้วไม่ยอมตอบคำถามนักข่าวแต่ไปที่นั่นนะคำถามนึงเนี่ยนะอ่านให้ดีนะจะรู้เลยว่าความกลัวลึกๆคืออะไรผมเป็นคนส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความก่อนเพื่อที่จะเซฟคณะอนุกรรมการคณะกรรมการทุกคนถ้าเกิดเข้าครม.ไปแล้วจะมีปัญหา จึงต้องให้กฤษฎีกาดูข้อกฎหมายให้ถูกต้องก่อนเพื่อให้ทุกคนเซฟหมด okay. ความกลัวไม่เซฟมีจริงฉะนั้นเรื่องว่าเฮ้ยระวังติดคุกน้ำมีคำเตือนในการประชุม อันเนี้ยสำคัญสิ่งที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งกลับมาที่คณะรัฐมนตรีเนี่ย อันนี้จะสำคัญมากเขาอาจจะมีการแนบความคิดเห็นอะไรต่ออะไรหรือเสนอนั่นเนี่ยแล้วมันต้องมาเข้าครม.เข้าครม.เข้าครม.เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพรรคภูมิใจไทยนี่เขารู้ว่าคุณอนุทินบอกว่าพรรครัฐบาลมีเขาเอาไม่เอายินดีอยู่แล้วมาด้วยกันแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญคุณวราวุฒิบอกว่าเดี๋ยวขอฟังกฤษฎีกามีใครอ่ะคุณพัชรวาทน้องชายบิ๊กป้อมบอกอันนี้แล้วแต่หัวหน้าพักครับเฮ้ยแล้วหัวหน้าพักอยู่ไหนตอนนี้เอ้าหัวหน้าพักที่บอกว่าจะลาออกนะน้องชายยืนยันว่ายังเป็นหัวหน้าพักอยู่และไม่ออกเพราะว่ายังชอบและแข็งแรงชอบและแข็งยังแข็งแรงแข็งแรงด้วยเหรอวะไม่เห็นเกี่ยวเลยก็คนบอกท่านเดิมแบบโอเคโอเคโอเคแล้วไงต่อนะเดี๋ยวผมฝากนิดนึงนะไหนๆนะถ้าท่านพลเอกประวิตรนะยังเป็นส.ส.อยู่นะมาทำงานที่สภาหน่อยนะครับไม่มาเลยเหรอไม่มาเลยท่านต้องกี่เดือนลาหรือเปล่าไม่ได้ลาเฮ้ยมากมากเข้าเดี๋ยวขึ้นบันทึกรายชื่อแล้วขาดประชุมเกินปวดเลยนะเฮ้ยโอเคแล้วไงต่อมาหน่อยนะครับพีรพันธ์พีรพันธ์ก็แนวนี้พีรพันธ์ก็บอกว่าก็เฮ้ยเป็นนโยบายของรัฐบาลร่วมกันแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายเห็นแล้วเห็นแล้วจะถอยอ่ะคำว่าไม่ผิดกฎหมายนี่พร้อมโดนหนีขีดเส้นใต้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด่านแรกให้กฤษฎีกาช่วยดูหรือช่วยแก้ไขเพิ่มเติมหรือช่วยทวกทักท้วงหรือจะปรับตรงไหนให้ตัวร่างร่ำยัดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ย500,000 ล้านเนี่ยมันพอมีโอกาสที่จะผ่านผมมองอย่างนี้นะแต่ก็ยังต้องดูว่าครม.จะเอาด้วยไหมถ้าครม.ไม่เอาด้วยก็ตกในชั้นครม.ไปก็จบแล้วก็จบแล้วมันมีด่านเยอะเลยนะกฤษฎีกาถึงผ่านนะก็ยังมีกกต.นะกกต.ต้องถามนะที่คุณเขียนมาตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละเรื่องกันเนี่ยนะก็ต้องมีคนฟ้องแต่คุณกำลังบอกว่ากกต.เขาก็เพียงแค่เตือนๆไม่มีบทลงโทษอะไรนี่นี่ฟังระแวงระแวงระแวงคุณมีฟังน้าแหวงน้าแหวงคุณมีเดี๋ยวนี้เป็นเพื่อนกันหมดเลยนะเดี๋ยวนี้พี่น้องทั้งนั้นน้าแหวงลุงเลยป้าแล้วก็ไม่ใช่ไอ้อ้วนน้าลุงไม่คืออย่างนี้คุณวิชัยความที่มันแก่พรรษากันมากมันถ้าพูดถึงข้าราชการเนี่ยนะที่ยังรับราชการอยู่เนี่ยรุ่นน้องผมทุกคนผมเกิน60แล้วฉะนั้นความเกรงใจไม่มีแล้วเรื่องอะไรอยู่โอเคน้าแหวงบอกว่าไงกกต.ว่าไงเขาว่าไงกกต.ไม่กกต.เขาบอกอย่างนี้ไอ้นโยบายหาเสียงเนี่ยถ้าหากต้องใช้งบประมาณก็เขียนอธิบายมาเขาก็เขียนอธิบายมาจบแต่รัฐธรรมนูญบอกว่าต้องบอกที่มาของแหล่งเงินและต้องนี่ไงการก็บอกแล้วนี่ไงก็บอกแล้วไงแต่บอกแล้วเนี่ยในโลกของความเป็นจริงเมื่อหลังจากการเลือกตั้งจบเข้ามาบริหารประเทศแล้วข้อมูลที่ผมให้ไปเนี่ยมันผิดมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แต่ผมไปฟังคุณหาเสียงตอนตลอดเวลาคุณก็บอกว่าไม่กู้นะคุณบอกทุกคนไม่กู้หมดเลยนะแล้วคุณก็บอกว่าที่มาได้200,000กว่าผมมาเปลี่ยนใจตอนหลังจริงๆนะครับเปลี่ยนใจวันนั้นใช่วันไหนวันที่วันประชุมวันที่10พฤศจิกายนเพราะว่าดูแล้วเนี่ยผมจะบอกนะดูที่เหลือแล้วเนี่ยไม่เอากูสักคนเลยผมอันนี้จริงครับคือว่าทุกคนเซอร์ไพรส์แบงค์ชาติก็งงสภาพัฒน์ก็งงกฤษฎีกาก็งงเพราะว่าไม่เคยได้ยินคำว่าพรบ.กู้เงินใช่ใช่อันนี้คุยง่ายว่าของใหม่ของใหม่ไม่ใช่
เศรษฐาเนี่ยล้วงมาจากกระเป๋าเลยตอนจบอ่ะตอนจบล้วงได้วันที่10วันที่10ล้วงจากกระเป๋าเฮ้ยตกลงผมอย่างนี้นะก่อนหน้านี้นะไม่ใช่ไม่ใช่ตอนงั้นนี่ก็พูดถึงม28ที่คุณพนัสศิวัฒน์เสถียรไม่เอาด้วยก่อนหน้านี้ก็พูดถึงการเกี่ยงงบประมาณผมมิ้นก็พูดหลายทีแล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้ไงมันไปไม่ได้ก็ต้องสุดท้ายต้องงัดอันนี้ขึ้นมาแล้วทำไมงัดแล้วไปอ้างว่าผู้ว่าแบงค์ชาติแนะนำล่ะผมว่าแกฟังคุยกับผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วแกตีความเองถูกต้องผมว่าแกตีความเองคือผู้ว่าแบงค์ชาติเศรษฐพุทธเนี่ยนะปกติเนี่ยนะเขาไม่เผชิญหน้าอยู่แล้วใช่เขาก็หลังจากมีเรื่องเนี่ยหลังจากไอ้ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ออกพระรามอย่างนี้กู้เงินเนี่ยมันก็มีข่าวคนก็พยายามไปถามเศรษฐพุทธแต่พวกเขาไม่พูดไม่พูดเขารอก่อนแต่ประเด็นก็คือว่าไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับแบงค์ชาติเนี่ยก็ให้ข่าวให้ข่าวก็โทนนี้แหละโทนว่าไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือว่ามีคนพูดแทนว่าไม่เอาอยู่แล้วแต่ว่าผมจะบอกว่าโดรนผมทำงานหนักมากเรื่องนี้ว่าตกลงจริงไหมผู้ว่าแบงค์ชาติเป็นคนแนะนำให้นายกออกพ.ร.บ.เงินกู้อ๋อฮะเช็คกับเสียงภาพที่อัดต่อเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะสรุปความว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพราะว่าผู้ว่าแบงค์ชาติไม่เคยพูดถึงเรื่องพ.ร.บ.เงินกู้ผู้ว่าแบงค์ชาติไปอยู่ในกรรมการมี2ฐานะฐานะหนึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติดูแลธนาคารกลางอีกฐานะหนึ่งกรรมการกรรมการในชุดนี้ในชุดนี้28คนความเห็นบางทีเรื่องว่าขอให้จดบันทึกว่าผมไม่เห็นด้วยเนี่ยคือกรรมการโอเคผู้ว่าแบงค์ชาติมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือดูแลว่าไม่ผิดกฎหมายพ.ร.บ.เงินตราและก็เรื่องของการใช้เงินแล้วจะมีเงินเฟ้อมั้ยนะที่เขาเป็นกังวล3คือเรื่องเงินตราเนี่ยใครก็ตามแต่ออกเป็นเหรียญออกเป็นโทเก้นแล้วไปจ่ายหนี้ได้ซื้อของได้ไม่ได้นะต้องมีเงินกองอยู่มากองข้างหน้าเลยคุณจะออก 560,000 ล้านคุณต้องมีเงินสดกองมาแต่วิธีการอื่นผมไม่รู้ก็แล้วก็พอถกกันเถียงกันเยอะเนี่ยวันนั้นที่เราเห็นภาพผู้ว่ากับนายกคุยกัน2คนเขาคุยกันหลายเรื่องก็ฝ่ายนายกก็บอกหาเสียงมาการเมืองต้องทำเศรษฐกิจแย่แล้วผู้ว่าแบงค์ชาติบอกเศรษฐกิจไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะท่านการบริโภคยังมีนะขณะเดียวกันเนี่ยถ้าออกเป็นโทเค็นออกเป็นงี้มันมีปัญหาอีมันนี่นะมันทำไม่ได้ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีกฎหมายดูอยู่ท่านต้องดูให้เรียบร้อยนะแต่คุยกันคุยมาไม่มีพ.ร.บ.เงินกู้นะแต่มันมีอนุกรรมการมีคณะทำงานซึ่งคุยไปคุยมาเสร็จและมีการคุยกันรอบใหม่เนี่ยในที่ประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งไม่ใช่วันที่10นะครับท่านผู้ว่าก็พูดทำนองว่าถ้าท่านต้องการทำจริงๆอ่ะรัฐบาลมีสิทธิ์อยู่แล้วการเมืองนี่แบงค์ชาติไม่มีสิทธิ์ไปห้ามหรอกไม่มีใครห้ามได้แค่ให้ความเห็นถ้าท่านจะเดินออกอาจจะเดินหน้าอย่างนี้ได้เนี่ยนะแต่ท่านต้องมีเงินกองอยู่นะแล้วท่านต้องทำอย่างสะอาดclean โอเคได้ยินคำว่าสะอาดนะนักการเมืองไม่เข้าใจคำว่าสะอาดหรอกแต่ว่าคำเนี้ยมันมาเพราะว่าแบงค์ชาติบอกว่าต้องสะอาดก็คือว่ากู้ไปเลยจะกู้พ.ร.ก.ต้องมีเงินมาวางไว้ข้างหน้าเงินมาวางไว้ข้างหน้าฉะนั้นพอนายกวันนั้นต้องออกมาฉับพลันต้องแถลงข่าวตอนบ่ายมันก็แปลกแล้วนะแถลงข่าวบ่าย2โมงเรียกประชุม11โมง15นาทีอ่ะกรรมการชุดใหญ่อ่ะนะพอออกพ.ร.บ.เงินกู้ทุกคนก็งงโอเคคุณเศรษฐพุทธก็เลยขอให้จดที่แย้งเนี่ยก็คือเรื่องควรจะแจกเฉพาะทาร์เก็ตโอเคทาร์เก็ตช่วยบันทึกไว้ด้วยทั้งสภาพัฒน์และแบงค์ชาติยืนยันตลอดว่าอย่าแจกทั้งหมดครับเพราะเงินมันก้อนใหญ่มากและผลมันก็ไม่คุ้มโอเคเอาทาร์เก็ตขอช่วยบันทึกว่าเราเห็นอย่างนี้แบงค์ชาติแล้วก็ขอว่ากระบวนการยังไม่ชัดเจน okay. ฉะนั้นแบงค์ชาติยังไม่สามารถให้ความเห็นได้ okay. เพราะกระบวนการไม่ชัดเจนคือแจกยังไงแจกเมื่อไหร่ใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่ใช่มันต้องออกเป็นมันต้องอยู่ในตัวพระราชบัญญัติที่จะทำคราวนี้จะมีเวลาไหมฉะนั้นเอาสรุปว่าผมสรุปว่าที่ผู้นายกบอกว่าแบงค์ชาติแนะนำนั้นพิงหลังไปขอพิงหลังหน่อยแบงค์ชาติ okay. แต่มีนักสืบพิมพ์ชาวบางพลาดหัวว่านายกโยนขี้ให้แบงค์ ผมว่าเหม็นไปดุไปคำนี้ไม่ควรใช้ไม่ประเด็นก็คือว่าผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าต้องหาเงินมากองไว้ข้างหน้ากองข้างหน้าก่อนกองข้างหน้าก็คือจะไปกู้ไปกู้มาบาทต่อบาทบาทต่อบาทอ่ะคือก็ทำเหมือนไอ้เนี่ยที่ชื่ออะไรล่ะประยุทธ์ทำอ่ะพระราชกำหนดกู้เงินอ่ะ2ฉบับอ่ะ 1.5 ล้านล้านบาทคราวนี้ไอ้วิธีการที่ทำกระเป๋าอินดิจิตอลเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ย
มันเป็นเงินมากองไว้ข้างหลังใช่ไหมเออมันเป็นกองไว้ข้างหลังมารอขึ้นเงินน่ะมารอไม่ต้องไปพูดถึงรายละเอียดนะว่าให้ไปหมุนกันจน2ปี3ปีมาคืนเงินอะไรไม่ต้องพูดรวมทั้งที่ยอมทำลดจำนวนลงมาก็ตัดว่าเอ้ยใครที่มีเงินฝากในบัญชีเกิน 500,000 ไม่ได้นะรวมๆแล้ว4ล้านคนเหลือ50ล้านก็เป็น 500,000 ล้านน่ะประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะผ่านด่านตอนนี้ล่าสุดที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังพูดอ่ะบอกว่าตัวกฎหมายเนี่ยน่าจะประมาณสิ้นปีนี้เออตัวกฎหมายนะตัวกฎหมายชับว่าตัวกฎหมายตัวเฉพาะพรบกู้เงินเนี่ยจะประมาณสิ้นปีนี้สิ้นปีนี้คืออะไรผ่านกฤษฎีกาไม่สิ้นปีนี้ถึงจะถึงจะเข้าครม.แล้วไปสภาเฮ้ยต้องเกือบ2เดือนเหรอไม่รู้อ่ะก็มันอาจจะมีปัญหาทางเทคนิคอะไรก็ไม่รู้อ่ะจังหวะเดียวกันพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี2567ก็จะเข้าสภาเดือนมกราปี67ครับท่านนายกครับวิกฤตปวดตายเลยวิกฤตท่านนี่มันจะมารอเวลาได้ยังไงคุณทำไมไม่ออกพรก.เล่ามันเป็นวิกฤตแบบไม่เร่งด่วนออกพรก.ไม่ได้เพราะมันไม่เร่งด่วนแต่ออกพรบ.เนี่ยใช้เหตุผลอื่นไม่กล้าออกพรก.เพราะมันไม่เข้าองค์ประกอบมันโดนนะอันนี้ตีตกตั้งแต่ต้นเลยผมไปมาแล้วโยนทำงานแล้ว พรก.จะออกได้เขาเรียก emergency decree เหมือนกับเวลาเรามีอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลมัน ER ใช่ไหมใช่ emergency room ใช่ไหมห้องฉุกเฉินห้องฉุกเฉินกฎหมายเนี่ยเกิดออกได้ก็ออกพรก.ได้เป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นรีบด่วนอันนี้อาจหลีกเลี่ยงได้ okay. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของประเทศปลอดภัยสาธารณะหรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศหรือป้องกันป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะกรณีความจำเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรหรือกันตราต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและรับด่วนและรับด้วยมันถ้าออกพรก.นี่เขาบอกว่าความผิดสำเร็จเลยนะไม่ก็ผมรู้อย่างที่คุณสุวิชัยรู้ไงผมเลยไม่ออกเป็นพระราชกำหนดไงผมเลยออกเป็นพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแต่คุณอ้วนไม่ได้พูดอย่างนี้นี่คุณอ้วนบอกว่าออกพรก.นี่เพราะว่าเราจะได้โปร่งใสพรบ.โปร่งใสฟังรอบด้านอย่าเจ้าชุยอย่าไปฟังเอาวัดเอาวัดมันคืออย่าไปฟังเลยนะกันโอเคทำท่าว่าจะยาวยังเกรงใจแล้วนะเกรงใจแต่ยังยาวยังมีโอกาสที่จะถกเสียงกันนะรัฐยังเดินหน้าต่อไปได้เสียงค้านก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องเฉพาะหน้าจะมีได้อยากรู้จริงอ่ะราคาน้ำมันอ่ะผมก็เอาเรื่องอุ้งอิงดีกว่าเออว่าเรื่องอุ้งอิงดีกว่าน้ำมันไม่มีอะไรว่าน้ำมันว่าใครคุยเออเวลาจำกัดเอาอุ้งอิงดีกว่าอุ้งอิงที่ไปเจอคุณเฉลิมมากกว่าคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยดูภาพอะไรเนี่ยคุณรูปนี้คุณวิสุทธ์ช่วยอธิบายหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นมีบ้านใครวะเนี่ยบ้านใครบ้านคุณเฉลิมอยู่แถวไหนบางบอนบางบอนอยู่ริมคลองไหมใช่โอเคริมคลองแล้วเข้าไปไหมไม่เคยไปไม่กล้าเข้าไปนี่เป็นนักข่าวการเมืองยังไงเออนักข่าวการเมืองยังไม่เคยไปบ้านนักการเมืองเข้าไปบางบ้านต้องระวังหน่อยโอเคหลังจากคุณเฉลิมอารวาสเมื่อตุลาที่ผ่านมาอารวาสยังไงเอ้าคุณเฉลิมละแกก็บอกว่าทักษิณไปว่าอะไรทักษิณไปบอกว่าตัวเขากับลูกเนี่ยกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกก็เลยไม่มีตำแหน่งให้ก็ทักษิณบอกว่าเขากวนโอ้ยคุณเฉลิมพ่อทั้งลูกคุณเฉลิมคุณเฉลิมอ้างว่าทักษิณบอกคุณมีไปพูดกับคนอื่นว่าสองพ่อลูกเนี่ยมันกวนโอ้ยเลยไม่มีตำแหน่งให้ใช่แล้วคุณเฉลิมถ้าย้อนไปนะบอกว่าคุณทักษิณผมเป็นคนกวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกเนี่ยคุณเข้าใจผิดผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุขพูดอะไรระวังบ้างคุณใหญ่โตในพรรคของคุณคุณไล่ผมออกสิออนึกถึงตอนแก้คดีแปะคดีให้หน่อยอาจารย์ลำเลิกแล้วก็เงี้ยประเด็นคือประเด็นก็คือว่าอะไรกับรูปเมื่อกี้เราดีที่เขาไม่ลำเลิกไงไม่ลำเลิกถึงตอนได้อะไร IBC โอ้โหตอนเริ่มต้นสมัยอสมทแกเป็นรัฐมนตรีเป็นคนอนุญาตนะ IBC นะนี่จะลำเลิก2530กว่านะนี่ถ้าจะลำเลิกที่ย้อนกลับไปนี่คือเรื่องนั้นโอเคแล้วตกลงคุณเฉลิมบอกเฮ้ยผมตัดขาดไม่ต้องคบกันคุณลูกคุณเฉลิมคุณรามบอกเฮ้ยก็บ๊ายบายทั้งแต่ละแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยไม่มีเลยใช่ไหมไม่คุณเฉลิมไปแล้วเป็นสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยเท่านั้นแล้วแต่ว่าคุณวันอยู่ไม่มีอะไรเลยสอบตกไงแต่ก็ไม่มีตำแหน่งประจำสำนักนายกก็ไม่ได้เลขานุการรัฐมนตรีก็ไม่ได้ผู้ช่วยรัฐมนตรีก็ไม่ได้หลังจากนี้น่าจะได้ก
ก็เอาก็คุณอุ๊ยอิงไปหาคุณเฉลิมที่บ้านความผิดธนกรโอ้ยนี่หนักมากนะถึงแม้ไม่บรรจุอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาก็ตามแต่กวนโอ้ยนี่ถึงบ้านคดีหัวหน้าพรรคไปแล้วไงไปนางหัวหน้าพรรคไปปกครองเข้าใจฮะไปรับฟังความคิดเห็นนะแล้วออกมายังไงต่อก็แฮปปี้ฮะคือก็แฮปปี้ก็คือคุณเฉลิมก็ยิ้มคุณวันก็ยิ้มคุณอุ๊ยอิงก็บอกว่าคุณอ้วนนะครับอ้วนบอกว่าก็ทำหน้าที่หัวหน้าพรรคนะฮะฟังทุกกลุ่มสมานความรักทุกชนชั้นทุกวัยก็แฮปปี้ฮะสรุปความว่าสรุปว่าหลังนี้ผมว่าคุณเฉลิมจะไม่มีตำแหน่งนะคุณอาจจะมีตำแหน่งตามมาปกตินี่การแค่นี้เหรอมันง่ายอย่างนี้เลยเหรอการเมืองไทยอะไรมันง่ายเงี้ยเอาการเมืองถ้าคุณไม่จริงๆคุณวันเขาก็ไม่ได้เป็นสสอ่ะก็ไม่ได้เป็นสสอ๋อแต่คนอื่นที่ไม่ได้เป็นสสมันมีตำแหน่งนะใช่ใช่แล้วแม้ถ้าไม่ดูแลคุณวันนะเนี่ยเขตคุณวันเนี่ยคุณไอใช่ไหมแกก็ขยมทุกวันอ่ะทำไมต้องเป็นคุณอุ๊งเองหัวหน้าพักครับอ๋อแนะนำหัวหน้าพักไม่ใช่แนะนำลูกสาวแต่ว่าไปแนะนำตัวว่าเป็นหัวหน้าพักไม่ไปบอกว่าลุงเหลิมคุณลุงคุณลุงนะอ๋อคุณลุงคุณลุงหนูมาขอคำแนะนำโอ้ยคุณเสร็จอุ้งอิงแน่นอนเสร็จอุ้งอิงแน่นอนอ้อนอย่างนี้เสร็จนี่คือประสบการณ์การเมืองของคุณอุ้งอิงที่คนในพรรคเพื่อไทยบอกที่เลือกเป็นหัวหน้าเพราะอุ้งอิงมีประสบการณ์โตมาพร้อมกับพ่อฉะนั้นจะได้เห็นได้เห็นเป็นพยานหลายๆเรื่องอุ้งอิงไปเองหรือว่าคุณพ่อให้ไปนี่คุณมั่นใจคุณพ่อป่วยอยู่เอาก็ขอไปเยี่ยมได้ไงคุณอุ้งอิงไปเยี่ยมได้ลูกไปเยี่ยมได้นี่ตกลงอาทิตย์นี้เราไม่อัดเศรษฐาใช่ไหมไม่เมื่อกี้คุณอยู่ตอนนี้ไม่ถูกสารธรรมดิฉันว่าคนเป็นที่ถูกนะอ๋อเมื่อกี้เราไม่เรียกว่าอัดนะเรียกอธิบายอธิบายชี้แจงอธิบายไม่เพราะว่าตอนนี้วันนี้แต่ยังไม่กลับเนี่ยยังกลับวันอาทิตย์กลับวันอาทิตย์กลับวันนี้จะไปญี่ปุ่นต่อไปต่อนะสิงคโปร์สิงคโปร์ไปสิงคโปร์แล้วก็ไปเชียงใหม่ภูเก็ตคือแกวางชีวิตแกยุ่งมากเลยนะแล้วอยากจะแนะนำว่าเบาๆหน่อยก็ได้ไอ้ที่ต้องบินไปนู่นบินไปนี่อยู่ในนี้ไม่มีอะไรทำเอาก็ไปเซลแมนไปขายไปเปิดอยู่ในนี้ไม่มีอะไรทำไปนู่นยังเจอนั่นเจอนี่จับมือจับมาอะไรเงี้ยสนุกแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่พูดทั้งหมดปัญหาเรื่องไอ้แจกเงินเนี่ยนะครับผมจะบอกให้มีข่าวดีว่าท้ายสุดร้อนๆเลยว่าคุณพันศักดิ์วิญญาณรัตน์คุณรู้จักใช่ไหมรู้จักตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นนะตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแกมีโอ้เพื่อนผมนะเนี่ยทำสื่อมาด้วยกันแกทำบางกอกเวอร์บางกอกเวอร์ผมทำเนชั่นแล้วแกก็เป็นนักเขียนแกเป็นปราชญ์ okay. เป็นครูในแวดวงพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ยุคสมัยบ้านพิษแล้วนะแกเป็นประธานสมัยยุคชาติชายนะ คุณจำประโยคที่ว่าแปลงสนามรบเป็นการค้าสมัยนั้นเฮียพันศักดิ์ผมพันศักดิ์ว่าเฮียว่าเฮียว่าไงฮะพันศักดิ์ว่าล่าสุดทุกอย่างเคลียร์หมดแล้วประเด็นของหมอเลียบต้องใส่เงินเข้าไปในระบบตามด้วยนโยบายเสริมสร้างเศรษฐกิจที่จับต้องได้สถานการณ์เกินเลยดิจิทัลวอลเล็ตไปแล้วจบแปลว่าอะไรเกินเลยแปลว่าอะไรจบไปเลยมาขอมาเกินเลยไม่รู้นี่เพราะว่าคุณพันศักดิ์แกเก่งตรงที่ว่าแกพูดอะไรคุณต้องฟังให้ดีๆต้องตีความต้องอธิบายเพราะว่าแกเป็นสื่อแปลไงผมไม่เชื่อว่าคุณทักษิณฟังแกรู้เรื่องนะบางทีแต่จริงๆพูดช้าแต่แกต้องเป็นคนแปลผมบอกได้เลยเพราะว่าผมคุยกับแกเนี่ยเท่ากับทั้งหมดที่เราคุยมาถ้าเอาอย่างที่ตีความอย่างนี้ยังไม่รู้จบละเลยไปแล้วเลยไปแล้วนั่นก็กลับมาจุดเริ่มต้นนะผมบอกแล้วว่าผมเคยพูดนะนี่ตีความนะผมเคยพูดบอกว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิตอลไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนก็ตามทีเนี่ยทำได้แต่ไม่ได้ทำทำได้แต่ไม่ได้ทำเพราะว่าในเมื่อซื้อแปะหูกระต่ายรู้จักหูกระต่ายนะซื้อแปะหูกระต่ายบอกว่ามันเกินเลยมันเลยดิจิทัลวอลเล็ตแปลว่าแกต้องมีสูตรอะไรบางอย่างแล้วแกคนเป็นอาวุโสที่ทุกคนต้องฟังแกถึงแม้ฟังแล้วงงๆก็ตามแต่เอาเสาหน้าเสาหน้าเสาหน้าได้ได้ทำแน่ฮะคุยไอ้คิดกับสองสื่อแปะพบกันเสาหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcastwww.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast